ท่านผู้ชมครับเรื่องแรกวันนี้นะคะเราจะไปที่ภาคใต้ซึ่งทางรายการสถานีประชาชนก็เคยนำเสนอไปนะฮะวันนี้มาเกาะติดสถานการณ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของชาวตำบลบ้านทำเนียบนะคะอำเภอคีรีรัตนิคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาร้องเรียนมาเกี่ยวกับเรื่องของการขอประธานบัตรนะฮะของบริษัทสุราษฎร์ผาทองเนื่องจากว่าการทำประชาพิจารณ์ไม่โปร่งใสและยิ่งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของที่ดินที่ชาวบ้านเขาสงสัยในกรรมสิทธิ์นะคะว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นที่ดินสาธารณะหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็การขอขยายนะคะแนวเขตการทำประธานบัตรนะคะตรงนี้ไปทับซ้อนกับที่ดินสาธารณะหรือไม่เรื่องนี้นะคะท่านผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราค่ะก็คือคุณวรรณิสาศรีรื่นลงพื้นที่ไปที่สุราษฎร์ธานีรายงานค่ะเขาหลักเนื้อที่กว่า243ไร่ตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันบริษัทสุราษฎร์ผาทองจำกัดได้ยื่นขอประธานบัตรใหม่ในเขตพื้นที่เดิมเลขที่16ทับ2557หลังหมดอายุสัญญามาตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2561ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลังมีชาวบ้านหมู่หนึ่งตำบลบ้านทำเนียบรวมตัวคัดค้านผลการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยเฉพาะขั้นตอนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งให้ข้อมูลว่าวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านใช้เวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการขอประธานบัตรใหม่ของเมืองแร่หินปูนโดยที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่รับทราบอย่างทั่วถึงว่าจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องนี้จากการตรวจสอบรายชื่อพบมีผู้เข้าร่วมประชุม221คนจากผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดกว่า600คนโดยมีมติออกมาว่าเห็นด้วย147คนและไม่เห็นด้วย63คนชาวบ้านกลุ่มคัดค้านมองว่าการที่คนเข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและไม่มีการแจ้งให้ทราบอย่างทั่วถึงคือความผิดปกติของขั้นตอนการทำ EIA ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนผมเลือกที่จะมาประชุมปกติของทุกวันที่5ของเดือนก็เป็นการประชุมหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับเหมือนวันเนี้ยก็วันที่5ผมก็ไม่ได้แจกหนังสือไม่ได้พิมพ์บอกในไลน์หมู่บ้านไม่ได้บอกปากเดินบอกกับชาวบ้านว่าให้ต้องร่วมการประชุมเพราะมันเป็นการประชุมปกติแต่ณวันที่5ที่ผ่านมาที่มีประเด็นเนี้ยก็ได้ผู้ช่วยเดินบอกพิมพ์ในกลุ่มไลน์หมู่บ้านแล้วก็ได้ทำหนังสือแจกครับว่าให้มาร่วมประชุมชี้แจงว่ามีวาระทางอำเภอเรื่องแนวเขตเรื่องโรงโม่ของสุราษฎร์ผาทองครับคือเชิญชวนให้ชาวบ้านมาในมาประชุมครับโดยปกติที่ประชุมของวันที่5ทุกเดือนผมก็ไม่ได้บอกไม่ได้พิมพ์ในกลุ่มหมู่บ้านไม่ได้เชิญชวนโดยปกติอยู่แล้วครับที่ผ่านมานี่จึงเป็นเหตุให้ตัวแทนชาวบ้านหมู่1ตำบลบ้านทำเนียบเข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อขอให้ตรวจสอบการทำ EIA ใหม่ทั้งหมดคือต้องให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายนะให้ความเป็นธรรมตามกฎหมายไม่ใช่ว่าผมก็คือจะดูตั้งแต่กระบวนการที่เริ่มมานะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้ฟังทั้งสองฝ่ายนะครับทางสาธารณก็เขาชี้แจงว่าอย่างไรทางชาวบ้านว่าไงเดี๋ยวก็ดูรายละเอียดต่างๆที่ความเป็นมาครับแล้วก็ที่ทางยืนยันเขาบอกว่าคือตอนนี้มาจากหมู่บ้านเดิมหมู่บ้านเดียวแบ่งเป็นสองหมู่บ้านนะแล้วก็ต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับจากข้อมูลพบว่าขอบเขตพื้นที่การทำเหมืองแร่หินปูนของบริษัทสุราษฎร์ผาทองจำกัดเดิมอยู่ในพื้นที่หมู่ที่7ครบอายุสัญญาในปี2561บริษัทจึงได้ยื่นขอประธานบัตรใหม่ในเขตพื้นที่เดิมตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2560ซึ่งหากได้รับประธานบัตรจะทำให้มีอายุสัญญาอีก30ปีเอกสารการยื่นขอประธานบัตรใหม่
บริษัทได้ขอขยายแนวเขตเพิ่มเติมและปรับรูปแผนที่ในการทำเหมืองแร่หินปูนโดยบริษัทอ้างว่าทั้งหมดเป็นไปตามหลักวิศวกรรมเหมืองแร่ทำให้แผนที่ทำเหมืองแร่ใหม่มีขอบเขตขยายขึ้นไปด้านบนเขาหลักในรูปแบบขั้นบันไดและบางส่วนขยายเข้าไปในเขตพื้นที่หมู่ที่1เป็นเหตุให้ต้องจัดทำ EIA ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ด้วยแต่ตั้งแต่ปี2557ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของกระบวนการทำ EIA จนถึงปัจจุบันชาวบ้านอ้างว่าหลายขั้นตอนมีความไม่ชัดเจนทั้งกรณีแนวเขตแผนที่ฉบับใหม่ที่ระบุใน EIA กับข้อมูลที่ชาวบ้านได้รับไม่ตรงกันรวมถึงข้อสงสัยในประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินหลังกรมที่ดินตรวจสอบพบพื้นที่ตำบลบ้านทำเนียบทั้งหมดกว่า 60,000 ไร่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นสล.เหตุใดก่อนหน้านี้จึงมีการอนุญาตทำเหมืองแร่หินปูนเกิดขึ้นในพื้นที่วันนิสาศรีรื่นไทย PBS รายงาน